สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีแบงค์ของแมทชิ่งกลับมาอีกแล้วจริงๆอันนี้เป็นชั้นที่เป็นออฟฟิศของแม่สื่อก็นี่เป็นหน้าออฟฟิศของแม่สื่อเลยนะคะออฟฟิศแม่สื่ออยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่ที่พี่บีอัดเทปก่อนหน้านี้เราอยู่ชั้นห้องประชุมชั้น3ที่เราใช้ถ่ายรูปบ่อยๆนะคะอันนี้แนะนำบริษัทนิดนึงโอเคมาที่คำถามกันอยากทราบว่าในการหาคู่ผู้ชายมักจะมองหาอะไรจากผู้หญิงคะและให้ความสำคัญกับอะไรมากเป็นพิเศษในการตัดสินใจว่าผู้หญิงคนนั้นนั้นจะมาเป็นคู่รักของตนเองอันนี้ในเทปก่อนๆพี่บีบอกเสมอเนาะเป็นปกติเลยผู้ชายก็จะหาที่รูปร่างหน้าตารูปลักษณ์การแต่งกายแต่งหน้ามาก่อนคือผู้ชายเขาชอบอะไรที่สวยๆงามๆเสร็จแล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็ถึงจะดูนิสัยค่ะข้อต่อไปผู้ชายและผู้หญิงมีวิธีการและกระบวนการในการหาคู่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรของผู้ชายพี่ไปตอบแล้วเนาะเพราะพี่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้แต่สำหรับผู้หญิงมักจะเป็นคนละเอียดอะค่ะนอกจากที่จะดูแบบผู้ชายรูปลักษณ์หน้าตาและเขาก็จะดูส่วนสูงการศึกษาฐานะการงานการเงินบางคนดูเลยเถิดไปถึงครอบครัวว่าเป็นกรงสีหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องยังอยู่ด้วยกันไหมครอบครัวอบอุ่นไหมหรือพี่น้องมี10คนเพราะบางคนเขาก็ไม่อยากยังไงอะมีความวุ่นวายในครอบครัวบางคนก็ชอบคนที่ครอบครัวน้อยบางคนก็ชอบคนที่ครอบครัวเยอะผู้หญิงเป็นเพศที่จุกจิกจริงๆอ่ะข้อต่อไปอยากทราบถึงคำแนะนำในการเริ่มต้นหาคู่ค่ะหรือวิธีการในการสละโสดโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงเป็นพิเศษเลยนะคะอย่างที่พี่บีย้ำนักย้ำหนาเนาะผู้ชายเป็นเพศที่ติดรูปลักษณ์ถ้าให้พี่บีแนะนำอย่างแรกเลยปรับปรุงการแต่งกายแต่งหน้าแต่งตัวอย่างแรกจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเรามาปรับปรุงนิสัยกันปรับปรุงนิสัยทัศนคติให้ดูเป็นคนง่ายๆสบายๆยิ้มง่ายมองโลกแง่บวกสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าเอาไม่ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายหรอกอย่างเราเรายังชอบคนยิ้มง่ายคนมองโลกแง่ดีคนที่ง่ายๆสบายๆอ่ะมันก็เหมือนการคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราชอบแบบไหนเราปรับตามนั้นก็จะเข้าใจได้ง่ายแต่พี่บีขออย่างนะคะอย่าสูบบุหรี่นะเพราะว่าสูบบุหรี่แล้วอ่ะผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงสูบบุหรี่และสูบบุหรี่ไปนะน้องฟันดำปากเหม็นแถมมีปัญหาเกี่ยวกับการมีลูกด้วยนะคะขอเลยถ้ายังไม่เริ่มอย่าเริ่มถ้าเริ่มแล้วเริ่มนะคะอย่าสูบบุหรี่นะคะโอเคเทปนี้ก็จบแล้วนะคะหาคู่กับพี่บีแบงค์ของแมทชิ่งก็ถ้ามีคำถามอยากฝากส่งมาได้นะคะที่ b@bangkokmatching.com สวัสดีค่ะ